ท่านประธานสภาที่เคารพของศรีแซ่จึงนะคะศรีสะเกษเขต8พรรคเพื่อไทยค่ะท่านประธานคะมาตรา14กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นี่เป็นกระทรวงใหญ่และเป็นกระทรวงที่เป็นปากท้องของพี่น้องประชาชนและก็เป็นกระทรวงที่สสทุกท่านเนี่ยให้ความสนใจเพราะว่าเรามาจากพี่น้องเกษตรกรค่ะถ้าเกษตรกรอยู่ดีมีสุขพวกเราก็เป็นสุขแต่ถ้าเขาเมื่อไหร่ที่เขาฆ่าตัวตายอย่างเห็นทุกวันนี้ในเขตพื้นที่ดิฉันก็ฆ่าตัวตายนะคะผูกคอตายสามีภรรยา2คนเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่เราจะต้องพูดคุยกันเยอะหน่อยดิฉันเห็นว่ากระทรวงนี้ได้รับงบประมาณ 30,000 กว่าล้านนี่ก็ถ้าจะถือว่าเยอะไหมถ้าเทียบกับความสำคัญของกระทรวงนี้นะคะที่พี่น้องของเราส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรแล้วก็กระทรวงนี้งานทั้งหมดทั้งมวลนั้นจะเป็นเรื่องของพี่น้องเกษตรกรทั้งนั้นเลยนี่ก็ถือว่าไม่เยอะแต่ว่าดิฉันก็เสียดายนะคะว่าการนำเสนอของหน่วยงานที่ฟังทั้งท่านกรรมธิการแล้วก็ท่านสสผู้แปรยติได้อภิปรายไว้นะคะว่าท่านไม่สามารถที่จะชี้แจงได้ในบางกลุ่มบางหน่วยบางโครงการทำให้ถูกตัดลดตัดงบประมาณลงไปดิฉันเสียดายนะคะเพราะว่าการปรับลดงบประมาณลงไปน่ะมันทำให้ผลกระทบกับการทำงานที่เป็นปากเป็นท้องเป็นความมั่นคงของพี่น้องเกษตรกรเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นดิฉันคิดว่ามันเป็นอุทาหรณ์ที่จะต้องจดจำกันไว้ก็ต้องขอบคุณคณะกรรมการนะคะที่ดูได้อย่างละเอียดรอบคอบดิฉันอยากพูดถึงกรมชลประทานค่ะวันนี้ทั้งแรงทั้งท่วมมันเป็นอะไรที่มันเป็นไม่เหมือนที่ผ่านมาท่วมแล้วไม่กี่วันกี่เดือนนะมันก็น้ำมันหายไปทันทีแสดงว่ามันเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะนั้นกรมนี้เนี่ยจะต้องเป็นกรมที่จะต้องได้งบประมาณว่าที่จริงแล้วสำหรับตัวดิฉันเองยังคิดว่างบประมาณที่ได้นี้ก็น่าจะไม่เพียงพอเพราะว่าการแก้ปัญหานั้นจะต้องมองสองทางอันที่หนึ่งจะต้องแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนด้วยและขณะเดียวกันก็ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านี้จะทำอย่างไรเม็ดเงินจำนวนนี้จึงจะกระจายให้พี่น้องของเรานี้ได้รับไปเพื่อจะได้ขุดลอกหนองบึงอะไรต่างๆเพื่อทำให้เขามีน้ำที่จะใช้อุปโภคบริโภคหรือแม้แต่บางพื้นที่อย่างเช่นที่อำเภอราศีสไลด์นะคะดิฉันได้เคยอภิปรายไปครั้งหนึ่งกุดก้อมเนี่ยส่งโครงการมา2ปีจะต้องใช้น้ำดิบเพื่อทำน้ำประปาให้กับ7หมู่บ้านนี่ตกค่ะโครงการไม่ผ่านเลยค่ะอย่างนี้เป็นต้นหรือตำบลหนองอึ่งดิฉันกำลังคิดอยู่ว่าเรื่องใหญ่ๆแบบนี้ท่านกรรมาธิการได้ดูไหมว่าการที่เราจะต้องเอาน้ำฝนเก็บไว้ให้ได้อะเราจะต้องทำแก้มลิงเราจะต้องทำแก้มลิงกระทรวงที่หน่วยงานต่างๆที่เขียนโครงการขึ้นมาเนี่ยกรรมาธิการได้ดูด้วยไหมคะว่าเราจะต้องเก็บน้ำฝนไว้ให้ได้ในขณะที่น้ำหลากหลายต้องเก็บไว้ให้ได้อันหนึ่งแล้วที่จะทดน้ำจากที่ไหนก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเพราะนั้นการแก้ปัญหาจะมีสองส่วนก็คือแก้ปัญหาแบบยั่งยืนซึ่งตอนนี้คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเรื่องลุ่มน้ำเนี่ยค่ะกำลังประชุมกันอยู่อย่างเช่นโขงชีมูลเลยสงครามนี่กำลังดูว่าเราจะผันน้ำจากไหนมาไหนแล้วมันไม่ใช่ว่าเราจะผันน้ำจากโขงอย่างเดียวเพราะเราต้องเก็บน้ำด้วยเพราะนั้นอันนั้นเป็นการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนแต่ว่างบประมาณจะต้องใช้เยอะมากค่ะท่านประธานดิฉันก็กำลังงงว่าเงินขนาดนี้เนี่ยเงินขนาดนี้มันจะเพียงพอไหมในการแก้ปัญหาแบบยั่งยืนแล้วการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าซึ่งวันนี้แรงท่วนทั่วนี่ค่ะทั้งประเทศเลยค่ะมันก็จะต้องใช้งบประมาณจำนวนนี้เพราะฉะนั้นดิฉันก็หวังว่าการแก้ปัญหาน้ำจะต้องทำอย่างจริงจังด้วยณขณะนี้เพราะว่ามันเป็นปัญหาที่รุนแรงมากขึ้นแล้วก็การทำไร่ทำนาถ้าจะบอกว่าถ้ารู้ว่าราคาข้าวไม่ดีก็จะทำไปทำไมหรือยางให้ไปขายที่ดาวอังคารไม่ควรจะมีคำพูดเช่นนี้อีกแล้วนะคะเพราะว่าเราคือชาวนานาเรามีแค่ไม่กี่ไร่ไม่เหมือนภาคกลางเรามีคนละ 2-3 4ไร่เราทำนาเราได้กินข้าวเพราะฉะนั้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมได้ดูเรื่องนี้หรือไม่ว่าจะทำอย่างไรให้พี่น้องของเราที่เป็นเกษตรกรน่ะ
ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในเรื่องของราคากรมพัฒนาที่ดินจะต้องพัฒนาที่ดินที่เขามีน้อยนิดนี้อย่างไรในงบประมาณที่มีเท่านี้นะคะเพราะฉะนั้นดิฉันก็ต้องขอบพระคุณคณะกรรมการที่ได้ดูแลในเรื่องแบบนี้แล้วก็ดิฉันหวังว่าการแก้ปัญหาของพี่น้องเกษตรกรที่ผ่านมาอย่างปีที่แล้วนะขอนิดนึงนะคะท่านประธานที่ผ่านมาปีที่แล้วนี่นอนกระทู้ลงกินหอมแดงของพี่น้องที่ปลูกหอมชาวยางชุมน้อยและอำเภอราศีสไลหมดในพริบตาเลยค่ะท่านประธานเพราะนั้นเรื่องแบบนี้ควรจะต้องมีงบประมาณที่เพียงพอในการให้ความรู้ในการที่จะเตรียมการว่าถ้ามันจะมีเกิดขึ้นอีกนี่ควรจะทำอย่างไรดิฉันไม่อยากเห็นในอำเภอยางชุมน้อยไปขุดถนนเพื่อระบายน้ำดิฉันได้เคยอภิปรายว่ามันควรจะมีบล็อกคอนเวิร์ตมีอะไรตรงไหนอย่างตรงนั้นดิฉันคิดว่ากรรมธิการควรจะได้ดูอย่างรอบคอบในงบประมาณที่ได้รับมาตรงนี้และถ้าสมมุติว่ามันไม่พอในส่วนเรื่องของน้ำที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรหรือแม้แต่พวกเราทุกคนมีน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคได้ตลอดในช่วงก่อนที่ฝนจะมาถึงนั้นดิฉันคิดว่างบกลางน่าจะเป็นคำตอบหนึ่งที่จะทำให้งานเหล่านี้ที่จะทำให้พี่น้องอยู่ดีมีสุขมีกำลังใจไม่ต้องฆ่าตัวตายยกครัวฆ่าลูกฆ่าตัวเองครับภรรยาแล้วหนีทุกหนีความทุกข์ยากลำบากหนีปัญหาหาทางออกไม่ได้ก็คงจะลดลงนะคะท่านประธานกราบขอบพระคุณท่านประธานค่ะที่กรุณาให้โอกาสได้นำเสนอค่ะขอบพระคุณ